สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแปลไทย World Collide มาแล้วนะคะและสิ่งที่เราต้องทำจะมีทั้งหมด2อันก็คือ Normal กับ Prestige ซึ่งเราจะต้องทำ Normal ให้เสร็จก่อนเนาะถึงจะไปทำ Prestige ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Normal มีอะไรให้เราทำบ้างนะคะไปเลยก็สิ่งแรกนะคะก็คือ Use a Rift ก็คือเจ้าตัววาร์ปที่พอเวลาเราเข้าไปแล้วมันจะลอยบนอากาศนะคะสามารถไปได้ง่ายๆที่ลูทเล็กเลยค่ะเป็นลูกบอลกลมๆกลางลูทเล็กแบบนี้และการที่ให้เราใช้ริฟนะคะเราสามารถมาใช้ได้ที่ตรงกลางของลูทเล็กได้เลยนี่บินเข้าไปตรงลูกกลมๆนี้นะคะแล้วมันก็จะใช้ได้เหมือนริฟปกตินะคะวนลำบากมากๆ1 2 3ตึมเห็นไหมคะขึ้นแล้วอันต่อมาก็คือการไปที่ยังริฟโซนนะคะนะจุดนี้ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่2เมืองก็คือที่ทิวเทสแล้วก็รีเทลโรตามแผนที่นี้เลยนะคะเลือกไปเมืองไหนก็ได้นะคะเพียงแค่บินเข้าไปในเมืองก็จะขึ้นเควสให้แล้วอันที่3นะคะ deal damage to opponent at mountain top viking village or root lake อันนี้จะให้เราทำ damage ใส่ศัตรูจำนวนทั้งหมด200 damage นะคะสามารถทำได้ที่หมู่บ้านไวกิ้งหรือว่ารูทเล็กตามแผนที่นี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาการทำที่รูทเล็กแล้วไม่ขึ้นแนะนำว่าให้ไปทำที่หมู่บ้านไวกิ้งดีกว่านะคะเควสที่4ก็คือการไปยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์หรือ The Cube ของเรานะคะสามารถไปได้ที่ทะเลทรายหรือว่าที่รูทเลกก็ได้นะคะนี่มี2จุดแบบนี้นะคะและจุดที่เป็นอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์หรือเควินของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้ของรูทเลกนั่นเองนี่นะคะและอีกหนึ่งจุดที่เป็นอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์ The Cube หรือว่าเควินของเรานะคะก็คือที่ทะเลทรายตรงนี้นะคะบริเวณใกล้ๆกับ Paradise Farm แล้วก็สระเขียวๆนะคะนี่นะอันนี้ Eliminate นะคะขอโทษที่เขียนผิดนะคะ Eliminate Opponent in the Desert 3คนก็คือตามแผนที่นี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าโซนทะเลทรายนั้นมันกว้างใหญ่มากสามารถฆ่าใครก็ได้ที่ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในโซนทะเลทรายสีเหลืองๆนะคะจำนวนทั้งหมด3คนจะฆ่าในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้นะคะสามารถชานับเป็นเควสได้หมดเลยเควสอันที่6ของ Normal นะคะก็คือการไปเปิดกล่องทองที่รูทเล็กจำนวนทั้งหมด3กล่องนะคะแผนที่รูทเล็กก็คืออันนี้นะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าบางทีกล่องมันก็จะอยู่ลอยกลางอากาศนะเพื่อนๆ อาจจะชวนเพื่อนไปทำด้วยกันแยกกันกระจายไปนิดนึงเพราะว่าเราจะได้จบเควสได้ในตาเดียวนะคะง่ายๆและอันสุดท้ายของ Normal ก็คือการไปกินเห็ดจำนวนทั้งหมด10อันนะคะอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตาเดียวนะคะและจุดของเห็ดก็จะอยู่ตามแผนที่นี้ซึ่งเห็ดพวกนี้เราก็สามารถชวนเพื่อนไปช่วยกันเก็บก็ได้นะคะแยกกันลงกันสักคนละอาจจะไปคนละที่2ที่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปที่เดียวไม่มีคนแยกเนี่ยก็จะได้ประมาณอย่างน้อย5อันเนาะถ้าเกิดแยกกันไป 2-3 คนแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะและ Prestige นะคะก็มีทั้งหมด7อันเหมือนกันโดยที่ลักษณะการทำจะค่อนข้างคล้ายๆกับ Normal เพียงแต่ว่าจะยากกว่านิดหน่อยนะคะและอย่าลืมว่าสามารถใช้ Creator Code ของทรายเพื่อเป็นการสนับสนุนกันได้แล้วก็อย่าลืมกด Like และ Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง Use Rift ทั้งหมด4อันก็คือการใช้ Rift ทั้งหมด4อันนะคะสามารถไปที่ Root Lake แล้วก็ใช้วนกันไปเรื่อยๆจนครบ4ครั้งแบบนี้เลยจับแม่งก่อนมีคนไหมพี่ชายโอ้โหแล้วมีเอเดนพียังไม่เห็นเลยค่ะพี่ขึ้นหุ่นไปแล้วโอ้โหไอเลฟ4อันโคตรง่ายเลยมันนี่ไข่วะจ๊ะอยู่รุ่นเล็กพี่เองค่ะมาเก็บเลฟ4ครั้งครบแล้ว
อันนี้นะคะเปิดกล่องที่ริฟโซนจำนวนทั้งหมด5อันสามารถไปที่รีเทลโรหรือว่าทิวเทสได้ใช้ลิฟกี่รอบใช่ไหมตั้งหนึ่ง4ครับอันที่3ให้ค่าคนที่เมืองไวกิ้งหรือว่ารูทแรกจำนวนทั้งหมด3คนนะคะก็ตามแผนที่นี้เลยนะคะเลือกเมืองไหนที่ไหนก็ได้ที่สะดวกอันที่4ให้ไปยังอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์นะคะทั้ง2ที่เลยก็คือที่ทะเลทรายแล้วก็ที่รูดเลกนะคะตามวิดีโอนี้และจุดที่เป็นอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์หรือเควินของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้ของรูดเลกนั่นเองนี่นะคะและอีกหนึ่งจุดที่เป็นอนุสรณ์ของเจ้าลูกบาศก์ The Cube หรือว่าเควินของเรานะคะก็คือที่ทะเลทรายตรงนี้นะคะบริเวณใกล้ๆกับ Paradise Farm แล้วก็สระเขียวๆนะคะนี่นะอันที่5ให้ค่าคนที่ Paradise Farm หรือว่า Fertile Field นะคะจำนวนทั้งหมด4คนด้วยกันเมืองทั้ง2เมืองก็อยู่ตามแผนที่ที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะเควสที่6เปิดกล่องทองที่รูทเล็กหรือลัคกี้แลนดิ้งจำนวนทั้งหมด7กล่องนะคะก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยก็จะแผนที่ของเมืองก็ตามนี้นะคะกล่องช่วยกูหากล่องอ่ะอันสุดท้ายให้กินเห็ดทั้งหมด5อันภายในตาเดียวกันนะคะภายในตาเดียวกันก็ถ้าเกิดว่ายากก็สามารถให้เพื่อนมาช่วยโดยการเปิดปาร์ตี้แอซิดได้นะคะและจุดของเห็ดก็อยู่ที่ตามนี้เลยโอเคค่ะสำหรับแปลไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันใหม่หากมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์และถ้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในโหมด Save the World สามารถ Inbox มาที่เพจเพื่อขอความช่วยเหลือหรือว่ามาถามถ่ายกันได้นะคะโอเคสายไปแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ